สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะวันนี้วันอังคารที่13มิถุนายน2566อยู่กับอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษดิฉันพัชยาครับผมก็จะมาสร้างความบันเทิง2อาทิตย์นี้นะเพราะว่าพี่ถึกไปสลับเวรสลับกับผมมาแล้วพี่ถึงไม่ได้หายไปไหนครับเดี๋ยวดราม่าที่ผมหายไม่เคยเป็นไรเลยเดี๋ยวพี่ถึงหายจากจอเดี๋ยวจะดราม่ากันไม่ใช่นะครับเผอิญว่าพี่ถึงก็ไปแทนผมคือจะพี่ไปต่างประเทศ2วันเสาร์อาทิตย์พี่ถึงก็มาแทนทีนี้พี่ถึงเนี่ยปกติจัดวันจันทร์แต่ว่าจันเฟย์เรากลับมาละก็เลยพี่ถึกก็เลยย้ายมาวันจันทร์สะดวกวันจันทร์พี่ถึกก็เลยเดี๋ยวจะมาวันอังคารค่ะไม่มีดราม่าใดๆค่ะแล้วก็ข่าวก็ไม่รู้มีดราม่าหรือเปล่าเพราะช่วงนี้มีแต่โลกหมุนรอบหุ้นคุณพิธาเหลือเกินก็จะมีแต่ข่าวนี้ค่อนข้างเยอะนะคะในสภาพที่ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้นะคะก็มีนักร้องบ้างมีพรรคการเมืองมาโต้บ้างมีคลิปวิดีโอมาเปิดบ้างเราก็ว่ากันไปตามประเด็นนะเงียบก็พูดยากในเรื่องนี้คือผมก็รู้สึกว่าผมอยากให้มันไปถึงขั้นการดำเนินคดีจะได้รู้ว่าใครเป็นคนคือเรื่องจะไปที่ไหนแล้วผลการตัดสินจะเป็นยังไงคือตอนเนี้ยพูดรู้สึกว่ามันยังไม่ไปไหนไงเรื่องยังไม่ได้ไปไหนเลยถูกไหมกกต.ยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเลยมั้งไม่เรื่องมันมีเรื่องเดียวคือที่กกต.จะฟ้องเองถูกไหมครับอันนั้นคือ151ใช่มีอันเดียวอันเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือเขาปักไว้ก่อนใช่แต่เรื่องที่มันต้องเดินหน้าทันทีเนี่ยเรื่องคุณสมบัติก็คือเรื่องคุณสมบัติซึ่งต้องรอให้คุณทีมเป็นสสก่อนเขาถึงจะดำเนินการได้โดยกกต.ดำเนินการเองหรือว่าให้สสเป็นรวบรวมชื่อกันมายื่นต่อประธานสภาไม่ดำเนินการแล้วเพราะเป็นดักรออยู่อีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมก็คือให้สสไปรวมชื่อกันมาเข้าใจว่ากกต.จะส่งให้ประธานสภาคุณสมบัติถูกชี้มาแล้วว่าไม่ใช่นั่นแหละมันถึงจะไป151ได้ใช่ไหมรู้สึกว่ากกต.ก็จะเป็นไปดักรออยู่ประมาณกลางทางส่วนต้นทางเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเพราะกกต.ปัดตกไปแล้วใช่ไหมแต่มันก็มีคนถามผมมาสื่อทางประเทศก็ถามว่าเอาแบบว่าแล้วกกต.เป็นคนปล่อยให้ไปสมัครได้ยังไงก็ถามว่ากกต.ผิดได้ไหมฮะกกต.ก่อนหน้านี้เรื่องตอนไทยรักษาชาติกกต.ก็ปล่อยแล้วเราไปฟันทีหลังใช่มันเหมือนมันมีข้อยกเว้นตรงนี้อยู่เพราะว่าในบ้านเรามันเป็นลักษณะที่ว่าความมันต้องปรากฏอ่ะก็คือว่าเขาตรวจสอบไม่ได้ทุกอย่างหรอกเขาก็ดูเท่าที่ดูได้แต่เรื่องหุ้นเรื่องอะไรเนี่ยเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนนำเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็จะต้องทำการตรวจสอบพวกนี้คือกกต.ทำอะไรก็ไม่ผิดหรอกพี่ใช่มันอารมณ์ถ้าจะอธิบายให้คนฟังบางคนพูดไปเดี๋ยวไม่พอใจคือกกต.เหมือน Windows 11 อ่ะคือยังไงพี่คือคุณสามารถเข้าถึงคำสั่งได้จากหลายทางคุณไม่ต้องเข้าเมนูคุณไปเข้าเมนูลัดคุณไปคลิกขวาได้ทางโน้นทางนี้ก็ไปได้หมดไม่จำเป็นต้องไปจากปุ่มเดียวแต่ว่าไอ้ทางที่ฝรั่งเขาถามว่าคนที่ปล่อยให้สมัครโดยไม่มีคุณสมบัติก็คือกกต.เองเนี่ยมันคือ accountability ซึ่งในบ้านเราองค์กรอิสระส่วนใหญ่ไม่มีนะครับเขาก็อธิบายว่าเพื่อให้เป็นการรอบครอบไงคือถ้าหลุดตรงนี้ไปดักเอาตรงข้างหน้าก็ได้ถูกไหมคือกกต.ปล่อยไปคนอื่นทำเสร็จไม่กลับมา157ที่ซึ่งเราก็สนุกมากนะอย่างในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะดูหนังฝรั่งเราก็จะเห็นในอารมณ์ประเภทแบบจะจับใครคุณต้องอ่านไรซ์ให้จบถูกไหมคุณถึงจะจับได้เพราะถ้าคุณไม่ได้ไปอ่านไรซ์ไปจับเขาเลยเนี่ยคุณหลุดคดีนะ อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องมีความรู้สึกว่าองค์กรต่างๆมันต้องมี accountability ในการทำงานของตัวเองด้วยไม่ใช่ไปดักหน้าดักหลังอันนี้ผมนึกถึงอาจารย์พิษพูดเลยไงขี่มอไซค์มาปั๊บแกแอบอยู่หลังเสาเสร็จแล้วก็ออกมาขอดูแบบขี่นู่นนี่มีให้แต่เดินบนมันต้องหาให้ได้มันสไตล์อย่างนั้นไงทำได้หมดป้ายผิดเนี่ยเขาบอกว่าผมเคยเจอตั้งแต่เด็กผมยังติดตาติดใจอยู่คือป้ายมันโดนต้นไม้บังแต่แทนที่จะไปแก้ป้ายไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าคนละหน่วยนึกออกว่าคือเห็นตรงนั้นเสร็จเป็นโอกาสนึกออกว่าใช่ไหมคือแบบคนละหน่วยเขาไม่ใช่เป็นหน่วยแก้ป้ายแบบประเภทป้ายเป็นห้ามกลับรถแต่ว่าต้นไม้บังอยู่พอพี่กลับปั๊บพี่เขาก็โผล่มาเลยใช่ไหมพอพี่บอกไม่เห็นมีป้ายเลยเขาบอกป้ายมีแต่ต้นไม้บังแต่ไม่ใช่หน้าที่เขาเป็นหน้าที่กกต.อีกกทม.ไม่ใช่เป็นหน้าที่อีกหน่วยหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยนะฮะประเทศนี้เป็นแบบนี้ไปก็ต้องเผชิญมรสุมไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องคุณพิธาแน่นอนแต่ว่าขอไปที่คุณชัชชาติก่อนค่ะคือเมื่อ มื่อวานนี้มันมีประเด็นที่คุณชัชชาติคุยกับทางด้านของรถไฟฟ้าสายสีเขียวใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้คุณชัชชาติก็มีการแถลงผลงาน365วันทำงานจำสโลแกนนี้ได้ครบปีแล้วเนาะครบปีนะฮะอย่างน้อยใครว่าไงไม่ทราบซอยผมน้ำไม่ท่วมแล้วผมแฮปปี้มากค่ะผลงานนะคะบอกว่าตามนโยบาย9ด้าน9ดีนะคะคุณชัชชาติรับตำแหน่ง1มิถุนายนแล้วก็มี5แนวคิดในการขับเคลื่อนงานกทมตั้งแต่ปีแรกและอีก3ปีข้างหน้านะคะตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว211นโยบายจากทั้งหมด226นโยบายโดยบอกว่า11นโยบายที่ยังไม่ดำเนินการเนี่ยรอการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆอยู่นะเช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองนะครับก็สอดคล้องกับโพลที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ที่บอกว่าส่วนหนึ่งที่ยังอ่อนอยู่สำหรับกทม.ก็คือเรื่องปากท้องแต่เอาเข้าจริงและสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของกทม.อยู่แล้วโดยตรงนะฮะเขามีหน้าที่ในการจัดการในเรื่องของเศรษฐกิจบางอย่างเช่นหาบเร่แผงลอยนั้นก็ว่าไปนะฮะอาจารย์ก็บอกว่ารอเรื่องกระตุ้นตรงนี้อยู่ผลักดันนะครับให้เมืองกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคและยังมี4นโยบายที่ยุติไปนะครับเช่นการทำห้องให้นมบดหรือห้องสมุดเคลื่อนที่ตามชุมชนเพราะวิถีชีวิตคนเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็อาจารย์ก็เปิดนะฮะบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยสามารถติดตามความคืบหน้าของทุกนโยบายได้ที่เว็บไซต์ openpolicy.bangkok.go.th มี LINE ด้วยนะครับ LINE Official @bangkokofficial ที่เปิดตัวในวันนี้นะฮะนอกจากจะใช้ติดตามนโยบายยังเข้าถึงบริการของกทม.ได้ด้วยค่ะแล้วก็ย้ำว่าหลักการทำงานในปีแรกเนี่ยเป็นปีของการนำนโยบายมาทำเป็น Sandbox หรือต้นแบบอย่างเช่นค่ะในมิติการศึกษาสาธารณสุขหากนำนโยบายใหม่ไปปฏิบัติกับกรุงเทพทั้งหมดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นความเสียหายจะรุนแรงจึงเริ่มจากการทำต้นแบบเล็กๆนำแนวคิดนโยบายมาทดสอบก่อนเพื่อประสบผลสำเร็จนะส่วนนโยบายในแต่ละด้านที่โดดเด่นนะครับอาจารย์ชัชชาติก็จะมีกรณีเรื่องของปลอดภัยดีนะแก้ปัญหาไฟฟ้าดับนะครับ 28,000 ดวงนะฮะเปลี่ยนหลอดไฟ LED 11,400 ดวงโดยคาดว่าภายใน2เดือนนี้จะปรับให้ครบนะครับจะเปลี่ยนให้ครบ 25,000 ดวงนะฮะแต่ขออนุญาตนิดนึงได้ไหมฮะคือผมไม่ทราบว่ามันเกิดจาก LED หรือว่ามันเป็นลักษณะของหลอดเดิมที่มันเสื่อมสภาพนะในหลายที่ไฟมันติดแต่มันไม่สว่างเลยอันนี้เป็นปัญหามันน่ากลัวมากเลยคือไปเปลี่ยนมันเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนเป็นแบบประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานไงมองไม่เห็นดูสลัวสลัวใช่ไหมคะมันสลัวมันไม่มีประโยชน์ขอโทษนะตรงไปส่งบ้านพี่นั่นแหละซอยพี่นั่นแหละไฟติดทุกดวงอ่ะแต่มองไม่เห็นต้องเปิดไฟสูงดูแล้วมันไม่สัมพันธ์กับต้นไม้นะคือวิธีคิดเรื่องต้นไม้ในกรุงเทพอ่ะมันบังไปดูสิงคโปร์ดิเขาเอาต้นไม้เนี่ยอยู่เหนือหลอดไฟของเราเนี่ยบางทียังไม่ปล่อยให้มันอยู่ตัดเลยตัดก่อนบ้างหรือไม่ตัดเนี่ยเราในฐานะที่เราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเลนบางครั้งเนี่ยอย่าเพิ่งว่ามอเตอร์ไซค์นะฮะมอเตอร์ไซค์วิ่งเลนซ้ายไม่ได้จริงๆอย่างช่วงระหว่างวัดท่าทองไปจนถึงสุขุมวิท71นี่เรียกซอยปีดีตรงนั้นวิ่งไม่ได้เลยฮะเลนซ้าย1ไฟมันแทบจะไม่เห็นอยู่แล้ว2เนี่ยมันเต็มไปด้วยตะแกรงของท่อระบายน้ำใช่ไหมครับแล้วก็หลุมบ่อนี่ยังไม่นับนะรถที่มันมีซอยเยอะมากอะรถมันคอยออกมาวิ่งไม่ได้จริงๆเขาถึงต้องมาวิ่งเลนตรงกลางนะครับถ้าคือขี่ล้อเล็กนี่ไปเลยยิ่งไปถ้าไม่ใช่วิบากอะนะครับฉะนั้นบางครั้งเราทำไมเรารู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งซ้ายไม่ได้ยิ่งกลางคืนนะครับไอต้นไม้เนี่ยมันโค้งลงมาเนี่ยมันมองไม่เห็นมันเห็นเป็นกระดามมันมองไม่เห็นพื้นถนนนะฮะอันนี้วิสัยทัศน์ในการขับก็มีดีใช่คือรถยนต์มันไม่เป็นไรไงมันมี4ล้อไงคือถนนมันไม่เฟรนลี่กับรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมสายตาไม่ดีมืดๆขับก็กลัวเหมือนกันนะเรื่องปลอดภัยดีก็คงต้องใช้เวลาในการปรับกันไปโปร่งใสดีค่ะการรายงานปัญหานิดนึงครับคุณนิดเดียวครับผมแม่คือเขาบอกว่ายังมีติดกล้องวิดีโอเนี่ยติดกล้องการอาชญากรรมอีก160ตัวนะแล้วก็ปรับปรุงระบบการขอภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยให้ขอได้ภายใน24 ชั่วโมงไม่ใช่กล้องดัมมี่เป็นกล้องจริงๆไม่ใช่ดัมมี่ของจริงส่วนโปร่งใสดีนะครับก็รายงานปัญหาโดยประชาชนผ่านครับทราฟฟิกฟองดูนะครับจาก 300,000 กว่าเรื่องแก้ไปแล้ว 2.1 แสนเรื่องนะฮะส่งต่อ 60,000 เรื่องให้หน่วยงานอื่นช่วยดูแลเพราะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินนะแต่รวมถึงเวลาถ้าเราแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ล่าช้าก็เหมือนเราทุจริตเวลาของเขาด้วยมีเรื่องเศรษฐกิจดีนะคะก็จัดระบบสอบรับ ผู้พิการเป็นข้าราชการกทมโดยตรงมีการร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยออกสินเชื่อช่วยเหลือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่มีอยู่ราว 20,000 รายทั่วกรุงเทพปรับสัดส่วนกรรมการหาบเร่ให้มีส่วนร่วมจากผู้ค้าประชาชนและนักวิชาการมากขึ้นมีเรื่องเดินทางดีปรับปรุงทางเท้าค่ะ200 กว่ากิโลเมตรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านล่างให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็สร้างมาตรฐานทางเท้าใหม่มีการลอกท่อมีการลอกคลองเปิดทางน้ำไหลซึ่งประชาชนสะท้อนมาเหมือนอาจารย์วิโรจน์เลยฝนตกแล้วน้ำลงเร็วนะฮะแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมดีนะครับก็มีประชาชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแยกขยะ 6,400 รายทำให้ขยะลดไป 300-700 ตันต่อวันนะครับค่าฝุ่นนะฮะ 9,291 สถานประกอบการตรวจควันดำยานพาหนะแล้ว 1.3 แสนคันนะค่ะสุขภาพดีศูนย์บริการสุขภาพนะคะสังคมดีค่ะเรียนดีเรื่องการปรับค่าอาหารกลางวันแต่นิดเดียวนะอันนี้ผมต้องชื่นชมนะปรับค่าอาหารกลางวันจาก20 บาทเป็น32 บาทอันนี้กทมนะฮะต่างก็ยิ่งไม่ค่อยมีถามว่ารัฐบาลเพิ่มจาก20เป็น21 บาทเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยมีแนวความคิดอะไรที่จะปรับขึ้นหรือยังนะฮะจ้างพนักงานธุรการ300คนลดภาระงานครูนะครับแล้วก็มีแจกผ้าอนามัยฟรี 3.8 แสนชิ้นนะครับเรื่องการบริหารจัดการดีจัดสรรงบปี 66 นะคะกว่า 5,024 ล้านบาทพัฒนาเส้นเลือดฝอยยกเลิกข้อบัญญัติที่ล้าสมัยเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 11 ฉบับทำประกันอุบัติเหตุให้พนักงานกวาดถนนกว่า 9,000 คนแล้วก็ดำเนินการประเมินที่ดินในกทมแล้วกว่า 99.42% นะฮะเพื่อจัดเก็บภาษีทดสอบทำงบนะครับฐานศูนย์ในปี 2567 นะฮะโดยเริ่มต้นที่ 1,000 ล้านบาทอาจารย์ชาติชาตินะครับยังกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถามหาผลงานว่าอาจจะต้องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นแต่ใจจริงอยากให้ประชาชนรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าชีวิตดีขึ้นจากการบริหารของเราจากงานที่เราทำหากประชาสัมพันธ์ให้ตายแล้วประชาชนยังไม่รู้สึกว่าดีขึ้นก็ไม่มีความหมายสิ่งสำคัญคือทำงานให้หนักลงพื้นที่หากทำดีจริงประชาชนจะรับรู้เองโดยไม่ต้องประชาสัมพันธ์ก็คือเหมือนทำให้เยอะกว่าพูดว่างั้นไม่อะหรือว่าต้องพูดไปด้วยทำไปด้วยผมว่ามันต้องทั้งพูดไปด้วยทำไปด้วยประชาสัมพันธ์ไปด้วยคือทำให้คนรับรู้อยู่ตลอดว่าทางกทมนั้นยังทำงานอยู่การประชาสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องของการทำ PR อย่างเดียวนะแต่มันคือการสื่อสารกับโวเตอร์ว่าสิ่งที่คุณได้ขอให้เราทำเลือกเรามาทำเราได้ดำเนินการอยู่1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะฮะมันจะยิ่งทำให้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมกับการบริหารเนี่ยมีโอกาสแนะนำเสนอแนะหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการมากขึ้นคือกรุงเทพมันต้องเปิดใช่ไหมผมไม่ได้พูดถึง PR นะแต่ผมพูดหมายความว่าโปร่งใสแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกับโหวตเตอร์ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องอันนี้สำคัญเพราะบางจุดแกจะเงียบไปบางจุดแกก็กลับมาทำอีกอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าควรจะทำให้ได้อย่างต่อเนื่องค่ะผมรู้สึกว่าคือผมรู้สึกว่าในความเป็นจริงอ่ะคนไม่พอใจจากชาติมีอีกเยอะแต่ไม่พอใจในความรู้สึกว่าคาดหวังว่าอยากได้มากกว่านี้ไม่ได้ไม่พอใจว่าอาจารย์ชาติไม่ทำงานแต่รู้สึกว่าเฮ้ยไหนว่าจะอย่างนั้นไหนว่าจะอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่ใช่เป็นฝ่ายสนับสนุนเนี่ยคือคนที่ไม่ได้โหวตให้แกว่าคนที่ไม่ได้โหวตให้แกเนี่ยจะรู้สึกว่าไหนล่ะนั่นนี่แต่คำถามคือว่าไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ทำแต่รู้สึกว่ายังทำไม่พอทำน้อยไปซึ่งไม่ใช่เรื่องลบนะสำหรับผมอะคือมันทำสิ่งที่อาจารย์ชาติทำได้ในช่วง1 ปีเนี่ยคือเรารู้สึกรู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนึกออกไหมฮะมันมีความเปลี่ยนแปลงจริงแต่ว่าแน่นอนโดยโครงสร้างผมคิดว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่อาจารย์ชาติชาติยังทำไม่ได้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความผิดอาจารย์ชาติโดยตรงแต่ได้ชี้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆคือการควบคุมองค์คาพยพของกทม.กทม.เหมือนมังกรตัวใหญ่ตัวนี้คุณกระโดดเฉี่ยคุณยังจับไม่อยู่อาจจะไม่พยศแต่ว่าคือมันสั่งซ้ายยังไม่ไปซ้ายทั้งหมดเพราะว่าองค์กรใหญ่มากหมายถึงระบบข้าราชการระบบราชการใหญ่เนี่ยนะครับอาจจะก็ด้วยส่วนคือมันเป็นระบบซึ่งซับซ้อนมากๆนะครับแล้วก็การแก้โครงสร้างเนี่ยทุกคนตอนนี้ก็เริ่มไปเห่อความเชื่อที่ว่าโอ้ยถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่าเขตจะจบมันไม่จบแล้วครับยิ่งจะยุ่งกว่าเดิมอีกยิ่งเอาระบบเลือกตั้งใส่ลงไปโดยตรงเนี่ยในระบบราชการนะเพราะว่ามันจะขาดยูนิตี้ทั้งหมดแล้วอีกอย่างอ่ะเท่าที่ผมเห็นนะผมเคยพานักข้าราชการชุดหนึ่งไปดูงานที่เบอร์มิงแฮมสมัยที่ผมอยู่เนี่ยศักยภาพของการที่ตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งและรวมไปถึงเฮดหลายๆเฮดของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะจันพิษคือมันแทบจะเป็นหน่วยงานวิชาการเลยนะ แต่สิ่งที่มันทำให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยพูดตรงๆนะมันใช้ระบบการซับคอนแทรคให้เอกชนมารับทำบางส่วนก็เป็นอย่างคือการกระจายอำนาจมันไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วจบไงใช่มันหมายถึงวิธีการที่เขาจะตัดระบบราชการออกไปแล้วก็ให้ระบบอีกการบริหารแบบเอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการแต่ต้องฟังให้จบนะไม่ใช่แบบเดี๋ยวมาถึงแล้วก็ทัวร์ลงคือว่าคำถามใหญ่ของการบริหารเนี่ยมันมี2 อย่างคือประสิทธิภาพกับ accountability คือการรู้ว่าใครทำอะไรแล้วยอมแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งนั้นที่หมายความคนรู้ว่าจะไปเอาเรื่องนี้กับใครยังไงใช่ไหมซึ่งบางประเทศมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประเทศอเมริกาเนี่ยเมืองระดับกลางทั้งหมดมันมาจากการแต่งตั้งเป็นจ้างเข้ามาโดยการไปจ้างเข้ามาก็มีใช่ไหมฮะความสำคัญคือประชาชนเนี่ยไปเรียกร้องอะไรได้จากคนเหล่านี้ใช่ไหมครับคือความเชื่อที่ว่าโอ้ยถ้ามีผู้อำนวยการเขตมาจากการเลือกตั้ง50 เขตกับสมมุติว่าหนึ่งเชื่อว่าโอเคจะเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการตรวจสอบผู้อำนวยการเขตคือทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบการโยกย้ายประเมินผู้อำนวยการเขตได้โดยไม่ใช่ให้หน่วยราชการเขาประเมินกันเองแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันมีสคไงเมื่อก่อนเนี่ยมันมีสคที่จะทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วมันถูกสคก็ต้องแก้ทำแบบเดิมไม่ได้เลือกเป็นพวงต้องสร้างระบบตัวแทนสคให้เปลี่ยนเช่นระบบคอนโดมีสคของคอนโดไหมใช่ไหมคือมันมีอีกหลายแบบ2ก็คือว่าไอ้สิ่งที่ต้องทำจริงๆเนี่ยไม่ใช่เชื่อว่าเลือกตั้งแล้วจะจบนะประเด็นคือไม่มีใครพูดในการแก้ปัญหากทม.ก่อนนะก่อนเลือกตั้งนะหลังเลือกตั้งในเบบี้เอาช้าๆนะค่ะประเด็นคือว่ามีผู้ว่า1 คนรองผู้ว่า4 คนใช่ไหมครับแล้วมีที่ปรึกษาอีก9 คนถูกไหมแต่สำนักของกทม.มี10 กว่าสำนักรองผู้ว่าไปดูได้ยังไงแทนที่จะเปลี่ยนรองผู้ว่ากับที่ปรึกษารวมกันเนี่ยให้กลายเป็นรองผู้ว่าทั้งหมดแล้วก็หาคนที่เฉพาะทางไปนั่งคุมสำนักให้เหมือนระบบกระทรวงอ่ะใช่ไหมคุณก็ต้องหาคนที่เก่งที่สุดไปดูสำนักการแพทย์คนที่เก่งที่สุดไปดูสำนักโยธาคนที่เก่งที่สุดไปดูสำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยนี่รองผู้ว่าแต่ละคนนี่ดูมัน4-5 เรื่องคุณก็วนอยู่อย่างนั้นอ่ะฉะนั้นคุณไปเอาที่ปรึกษามาเยอะแยะใช่ไหมเกลี่ยตรงนี้ใหม่ใช่ไหมให้มีความรับผิดชอบต่อจากอาจารย์ชาติในการไปลงคุมกระทรวงอาจารย์ชาติจะได้เลือกคนมาเป็นทีมเวลาเราเลือกเข้าไปจะได้รู้ว่าคนนี้คือฝ่ายไหนจริงๆไม่ใช่ว่ามีรองผู้ว่า4 คนแล้วก็ต้องไปนั่งทำหลายสำนักเพื่ออะไรถูกว่าคือในระดับประเทศเนี่ยคุณมีรองนายกจริงแต่คุณมีคนที่คุมกระทรวงมีรัฐมนตรีอันนี้คุณไม่มีไงทั้งที่ตรงนี้ถ้าบวกกันเนี่ย9 บวก 4เป็น13แล้วแทบจะคุมสำนักได้ทั้งหมดแล้วกลายเป็นว่ารองผู้ว่าก็มาแบกงานหนักแล้วก็กระจายงานได้ที่ปรึกษาก็ไม่รู้จะต้องทำคือที่ปรึกษาต่อให้มีความรู้ก็สั่งการไม่ได้โดยตรงก็ต้องให้รองผู้ว่าเป็นคนสั่งอีกอยู่ดีรองผู้ว่าก็สั่งไม่ได้ต้องรอผู้ว่ามอบหมายไปยังรองผู้ว่าอีกใช่ไหมเนี่ยคืออย่าเพิ่งดูแค่ว่าผู้อำนวยการเขตต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นอย่าเอาตัวแบบเมืองเดียวมาดูเมืองในโลกมีทั้งหลายแบบนะครับและแม้กระทั่งอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะโอ้เปลี่ยนสารพัดแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่ละจังหวัดนะวันนี้ก็ยังมีรูปแบบที่แตกต่างกันที่มันพวกนี้มันต้องสร้างมาจากความต้องการของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็ต้องสปินส่วนนี้ออกไปถึงขอบเมืองบางอย่างขอบเมืองรับผิดชอบดีกว่าจริงแต่ภาพรวมไม่ได้ดีถูกไหมอย่างสมุทรปราการอย่างเงี้ยบางเทศบาลโอ้ล้ำมากแต่ภาพรวมพอกลับไปที่อบจคุณก็รู้ว่าอ่ะมาจากกลุ่มหนึ่งเท่านั้นถูกไหมแล้วยังมีอบต.อีกคือหน่วยย่อยอ่ะบางจุดแต่พอภาพรวมก็เกิดปัญหาอยู่ดีคือเวลาคิดเรื่องกทม.มันต้องคิดถึงภาพโครงสร้างเนี่ยทั้งหมดคิดถึงภาพรวมแต่ละเมืองมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรที่คนในเมืองนั้นเขาตกลงร่วมกันได้ค่ะนี่1 ปีนะคะใช่แต่เขาทำได้เยอะจริงแต่ส่วนของผมมันมีปัญหาหน้าปากซอยบ้านผมคือกลายเป็นที่ทิ้งขยะแล้วก็ให้คนมาเก็บเรื่องไฟมันไม่สว่างนะแต่ก่อนอาจารย์ชาติคือมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดจริงๆว่าไฟมีไว้ทำให้สว่างไม่ใช่มีไว้ติดเฉยๆเพราะมันไม่สว่างจริงมีไฟถนนไหนสว่างใช่ไหมแต่สำหรับผมนะในฐานะที่เมื่อก่อนเราจะเห็นว่าขยะมาเก็บในคอนโดเนี่ยจะใช้เวลาแบบมันนานนิดนึงแล้วก็บางพื้นที่ที่เราใช้จอดรถมันจะมีกลิ่นนี่แหละตอนนี้เราจะเห็นความถี่ที่เข้ามาเก็บกับ2คือน้ำไม่ท่วมเนี่ย คือเจ๋งสุดแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยท่วมปั๊บขาสั่นทันทีแค่ว่ารถขยะปกติเนี่ยมาตรงเวลาขึ้นกว่าเดิมไม่งอแงเลยสมัยก่อนมีงอแงว่าบางอาทิตย์ไม่มาบางอาทิตย์มาผิดวันอันนี้เห็นแต่มันมีบางเรื่องซึ่งมันก็ต้องทำจริงๆนะฮะก็คือเรายังไม่ได้คำนวณถึงระบบบริหารสาธารณะทั้งหมดที่ไม่ใช่เฉพาะกทม.ว่าในแต่ละเขตมันควรจะรวมอยู่ตรงไหนและคนเข้าถึงได้ไหมนะครับอันนี้พูดแล้วพูดอีกนะใครที่ฟังผมพูดอาจจะเบื่อแต่ผมเป็นตัวแทนเขตบางนานะคือสำนักงานเขตบางนาไม่มีรถสาธารณะไปถึงนะครับยังอาจจะมี2แถวซึ่งไม่ใช่รถสาธารณะใช่ไหมรถเมย์ไม่ถึงคุณสร้างสำนักงานเขตยังไงไม่มีรถเมย์ใช่ไหมประชาชนเดินทางและยังไม่นับนะสถานีตำรวจบางนาก็ไม่คือมีรถเมล์ลงปากซอยแต่ไกลมากต้องต่อมอเตอร์ไซค์เข้าไปอ่ะคือคุณคิดก่อนดีว่าโครงสร้างระบบแบบนี้มันต้องมีใช่ไหมครับแล้วในกรณีอย่างอังกฤษบางที่อย่างเงี้ยเขาไม่ให้ในยุคก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่จะเป็นแบบเสรีนิยมสุดโต่งเนี่ยคุณจะสร้างศูนย์การค้าเนี่ยเขาไม่อนุมัตินะถ้าคุณไม่มีพื้นที่ให้สาธารณะเขาเรียก planning gain คือว่าอ้าวถ้าคุณจะสร้างเนี่ย1 ชั้นเนี่ยคุณต้องมีห้องสมุดประชาชนไม่ให้สร้างต่อให้มีที่ดินนะต่อให้ถูกกฎหมายผังเมืองนะแต่ไอ้ planning permission คือใบอนุญาตสร้างเนี่ยทำไม่ได้ถ้าไม่มีส่วนนี้คือคนมีห้างตั้งเยอะตั้งแยะทำไมบางเรื่องทำไมต้องปล่อยให้สำนักงานทำพาสปอร์ตไปอยู่เนี่ยคุณต้องออฟเฟอร์เขานะ1 ชั้นนี่ต้องเป็นของราชการนะว่าประชาชนมาห้างเขาก็มาเดินอ่ะอำนวยความสะดวกอันนี้ก็เหมือนกันทำไมสำนักงานเขตมันไม่อยู่ในห้างอ่ะถูกป่ะอังกฤษยังมีนี่อยู่นะระบบการที่ในพื้นที่เรียก planning gain อย่างต้องไปอย่างผมนี่ถูกเคาะไปเลยผมบอกว่าผมไม่ใช่คนประเทศนี้เขาบอกไม่ได้บ้านอยู่ตรงนี้อยู่ต้องไปแสดงความคิดเห็นนะต้องไปฟังเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้โอ้โหอันนี้แผนระยะยาวถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องสร้างระบบการขนส่งมวลชนให้ถึงนะครับคือเหลือเส้นเลือดฝอยป่ะอาจารย์อาจารย์ชาติยังพูดเรื่องการคมนาคมเรื่องเส้นเลือดฝอยมันเส้นเลือดหลักเลยล่ะยังไม่มาสำนักงานเขต50เขตเนี่ยมีกี่เขตที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายไอ้เขตรอบอย่างพวกผมอยู่ข้างนอกเนี่ยลำบากนะนะครับมันต้องมั่นใจก่อนดีแล้วต่อไปกำลังจะบริเวณบางนาเนี่ยตรงนั้นจะเป็นโรงพยาบาลด้วยอ่ะไม่มีรถไม่ไปยังไงได้ว่ามีอีกหลายโจทย์ที่ผู้ว่าชาติจะต้องดำเนินการแต่ว่านี้ไม่ใช่ความผิดของแกแต่ว่ามันต้องมีแผนไงแต่เขาจะรู้แต่เข้าใจเท่าที่รู้ก็คือมีความพยายามที่จะแกะปัญหาเรื่องโครงสร้างพวกนี้มาวิเคราะห์บ้างแล้วมีแต่ว่าจะเปลี่ยนยังไงในปีที่2ค่ะรวมทั้งเรื่องของภาระหนี้ของกทม.ที่วันนี้ก็มีการพูดถึงใช่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยทั้งหนี้ค่าติดตั้งระบบการเดินรถ 19,000 ล้านบาทหนี้ค่าเดินรถและซ่อมบำรุง 42,400 ล้านบาทนี่โครงสร้างพื้นฐาน 50,000 ล้านบาทกทม.มีเงินสะสมปลอดภาระผูกพันเพียงแค่ 49,837 ล้านบาทดังนั้นแนวทางการดำเนินโครงการในอนาคตคุณชาติบอกว่าต้องระวังและต้องทำอย่างรอบคอบซึ่งก็เมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วว่าจะเอาเงินออกมาก่อน 20,000 ล้านแต่ว่าก็ต้องรออนุมัติจากสภากทม.โดยเอามาแก้ในเรื่องของมาตรา 44 ที่มันทำให้ติดกับดักอยู่ตรงนั้นแต่ว่าที่ทำอยู่2เรื่องเนี่ยนะฮะอาจารย์ชาติเพิ่มเติมนะครับก็คือเอาเรื่องเนี่ยเข้าสภากทม.และเร่งรัดรัฐบาลนะครับให้ทำหนังสือผ่านกระทรวงมหาดไทยโดยพิจารณาใน3ประเด็นด้วยกันก็คือ 1. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนค่าโครงสร้างพื้นฐานค่าติดตั้งระบบอานักสัญญาณรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย2ตามคำสั่งม.44ที่มอบหมายให้กทม.รับผิดชอบแต่ไม่ได้ให้ค่าใช้จ่ายก็ไปตามเบี้ยมา2นะครับเรื่องมาตรา44ยังค้างอยู่เพราะมูลหนี้ค่าติดตั้งระบบเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขสัญญาสัมปทานใหม่ที่กทม.ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอครม.พิจารณาซึ่งมูลหนี้ดังกล่าวนะครับคาดการจะถูกหักลบด้วยสัญญาสัมปทานที่ผ่านมาเนี่ยเคยถามครม.ว่าจะเอาอย่างไรเรื่องสัญญาสัมปทานตามมาตรา44แต่ยังไม่ได้ข้อยุติซึ่งเป็นเวลาหลายปีแล้วก็จะเดินหน้าต่อหรือหยุดนะฮะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่อยากให้ครม.ดูเรื่องนี้ด้วย 3เรื่องนะครับที่กทม.สอบถามให้ครม.เร่งรัดเนี่ยนะครับให้จะให้ดำเนินการอย่างไรซึ่งกทม.เห็นใจเอกชนที่มีภาระหนี้เพราะ BTS เนี่ยช่วยแบ่งเบานะครับในเรื่องของการเดินทางโดยคุณคีรีนะครับกล่าวขอบคุณผู้ว่าขอบคุณที่เข้าใจเอกชนที่รับภาระมาตลอดระยะเวลา4ปีวันนี้ต้องเข้าใจว่าตนจ่าย2 ส่วนทั้งค่าติดตั้งระบบอานัตสัญญาและค่าจ้างเดินรถซ่อมบำรุงนะถึงเวลาต้องชำระ ซึ่งขอบคุณผู้ว่ากทมที่จะเสนอเรื่อง E&M เข้าสภากทมเข้าใจว่าต้นเดือนกรกฎาคมเปิดสภากทมเรื่องนี้จะเป็นการขอให้สภากทมเข้าใจและอนุมัติทำให้บริษัทมั่นใจว่ามีเงินก้อนนะครับเข้ามาเชื่อว่า 20,000 ล้านนิดๆนะค่ะและพอมันมีประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องพาดพิงถึงรัฐบาลวันนี้มีการประชุมครม.ไปถามอาจารย์วิษณุเหรอก็ไปถามหลายๆท่านที่อยู่ในครม.นะคะท่าทีของรัฐบาลที่อ้างว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะและใช้มาตรา 44 ในการแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้รัฐบาลยังรักษาการอยู่โดยก่อนการประชุมครม.เนี่ยพลเอกประยุทธ์นะคะมีการชมนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องโทคาแมตเขาบอกว่าเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นพลังงานแสงอาทิตย์เทียมนะคะเครื่องแรกของไทยหลังจากเสร็จภารกิจพลเอกประยุทธ์พร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์ก็ไปรอประชุมครม.ระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวถามถึงปัญหาหุ้นไอทีวีเรื่องการแก้ปัญหานี่รถไฟฟ้าสายสีเขียวคือถามหลายเรื่องพลเอกประยุทธ์โบกมือคล้ายปฏิเสธก่อนจะบอกว่าเรื่องที่ไม่มีสาระอย่ามาถามอ๋อวันนี้เป็นห่วงเรื่องเห็นเขาบอกบ่ายสี่โมงครึ่งมีรถไปเอาพวกตู้ไม้ต่ออะไรออกมาหรือเปล่าเป็นห่วงเรื่องขนของอ่ะจะขนไปไหนไม่รู้เขาบอกมีแต่ตอนนี้แกตู่รถไปขนของที่ทำเนียบทำอย่างเงี้ยนะสบายวันๆก็ได้เงินเดือนก็ใช่ไงสบายเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องตอบคำถามเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็บอกว่าก็ให้เป็นเรื่องของหน่วยงานเขาแก้ปัญหาถามได้ยังไงถามจริงๆมันก็ยังอยู่ในอำนาจของครม.ที่สามารถที่จะพิจารณาเรื่องนี้ได้มันเป็นเรื่องสมัยแกด้วยป่ะใช่ตั้งแต่44เลยตั้งแต่44มาถึงยุคปัจจุบันใช่ไหมในยุคที่มีอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งหน้าเต็มหลังปี62คุณก็ไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้เจอพิษพี่หนูเข้าไปอ่ะไม่เข้าที่ประชุมพอสื่อถามก็บอกว่าไปดูพลังงานแสงอาทิตย์เทียมไปก่อนจะบอกว่ามันไปดูที่มันมีประโยชน์อะไรที่ไม่มีประโยชน์ผมว่าอย่าตอบโต้เลยนะเวลาถ้ามีคนบอกว่าให้เก็บของออกไปได้แล้วเนี่ยก็คุณเป็นแบบนี้มันสมควรไหมล่ะไม่ทำงานไปได้แล้วอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ให้ปลัดมารันประเทศไปอย่างน้อยเขาคงมีความรับผิดชอบที่จะตอบปัญหาและแก้ปัญหาบ้างทีนี้พอหลังการประชุมครม.เห็นมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์หารือกับพลเอกอนุพงศ์ประมาณ20นาทีไปมาเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมล่ะเพราะว่ามีการคุยกันเรื่องการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือเปล่ารัฐบาลพยายามแก้ตามขั้นตอนทางกฎหมายนะคะพลเอกประยุทธ์บอกที่ผ่านมาพยายามจะแก้ปัญหามาตลอดแต่ในตอนนี้ต้องดูว่าที่ผ่านมากทม BTS ได้หารือกันว่าอย่างไรก็ต้องดูในดูว่าในส่วนของรัฐบาลขณะนี้เราจะช่วยเหลือได้มากแค่ไหนแต่ตอนนี้เรายังแก้ปัญหาไม่ได้ที่จริงแล้วก็เคยมีแนวทางในการแก้ปัญหาแต่ตอนหลังมันพันกันหลายเรื่องทำให้ยังแก้ปัญหาไม่ได้มันพันกันหลายเรื่องมันพันกันตั้งแต่มาตรา 44 แล้วนะครับผมบอกตรงนะเท่าที่ผมได้ยินมาอันนี้ผมไม่ชอบพูดอะไรแบบนี้คือมันเหมือนแบบสไตล์บลัฟคนนะแต่มันดูถูกประชาชนเลยพี่ไม่ใช่บลัฟนะนี่ดูถูกประชาชนเลยมาเนี่ยนะคือข้อมูลเนี่ยมันมีหมดแล้วปัญหาหนึ่งปีของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยคืออาจารย์ชาติชาติเป็นนักการเมืองไม่พอเพราะถ้าไม่ใช่อาจารย์ชาติชาตินะเป็นคนอื่นนะพูดตรงนะเขาทำพวกคุณซวยแล้วใช่ไหมเขาออกมาแฉหมดแล้วเพราะตอนนี้ข้อมูลมันมีหมดแล้วว่าผู้บริหารชุดที่แล้วโดยเฉพาะในกรุงเทพธนาคมเนี่ยใครเป็นคนไปบี้ให้ทำดิวแบบนี้เพื่อให้เสียประโยชน์กันแบบนี้ชื่อมันขึ้นมาหมดแล้วเคสจำได้ใช่ไหมเขามีอาจารย์ธงทองไปเป็นประธานกรรมการในการดูเพียงแต่ว่าไปศาลปกครองแล้วด้วยจะแฮนเดิลยังไงจะออกมาพูดไหมใช่ไหมใช่ไหมคือพูดตรงๆในฐานะกรุงเทพเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรสาธารณะเนี่ยแล้วมาจากประชาชนด้วยทำเนี่ยมันเสียเปรียบหมดเลยแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เป็นแบบนี้เปิดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยแต่ข้อมูลข้างในเนี่ยเขามีครบแล้วแต่ว่ามันทำออกมาถ้าอาจารย์ชาติชาติเป็นนักการเมืองนะเหมือนบางพรรคนะป่านี้แฉหมดแล้วมีอีกทางไหมพี่แบบที่ฝรั่งเขาชอบทำกันอะเวลามีลีกเลิกอะไรอย่างเงี้ยมีคนไปทำซีดีหล่นไว้ที่รถไฟดีกว่าชาติไม่ทำหรอกปัญหาเนี่ยก็คือชาติแกไม่ทำ power stick อะไรอย่างเงี้ยถ้าทำเนี่ยป่านนี้นะผมบอกตรงนะเรื่องเนี่ยไม่น้อยกว่าเรื่องไอทีวีอ่ะถ้าแฉออกมาตอนนี้นะถ้ามีลีกออกมาสักนิดหนึ่งนะเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยนะโอ้โหเละแล้วพอไม่แฉเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้โยนรัฐบาลใหม่รอรัฐบาลใหม่รอรัฐบาลใหม่ไปหมดทุกเรื่องเลยนะคะจริงๆอ่ะมีข้อมูลครบแล้วแต่ว่าถ้าสู้แบบนั้นปุ๊บเนี่ยอาจจะเสียมากกว่านี้มันถึงต้องเป็นการเจรจาเพราะพูดตรงๆกทม.เสียเปรียบเพราะว่ากลุ่มที่แล้วมันดิวไว้เละเทะแล้วก็หลุดไปแล้วไงรองนายกวิษณุบอกว่าขณะนี้เรื่องอยู่ที่กทม.ยังไม่ได้ส่งเรื่องมายังครม.โบยไงแล้วพอถ้าโยนไปแล้วคุณทำไงอยู่ในระหว่างรักษาการคุณทำอะไรไม่ได้ เดี๋ยวคอยดูพูดตรงๆนะถ้าเดี๋ยวก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลนะและเรื่องนี้นั้นหลุดไปถึงก้าวไกลนะโดนขุดแน่ๆเละผมจะบอกให้จะเละกันอีกกว่านี้อีกเยอะบอกก็ระหว่างเข้าสภากทม.พี่ก็จัดกันตรงนั้นแหละเละแน่นอนเขาจะเอาเงินออก20,000 ล้านเขาก็ต้องถามแหละสก.ใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวคอยดูเรื่องนี้ไม่ง่ายหรอกเนี่ยก็บอกว่าจะลากกันมาผู้หลักผู้ใหญ่คืออาจารย์วิษณุก็ยอกย้อนบอกขณะนี้เรื่องกทม.ยังไม่ได้ส่งเรื่องมาครม.ส่วนนี้ที่ค้างอยู่ในที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณานั้นได้ส่งเรื่องกลับไปกทม.แล้วยอมรับว่าจำเป็นต้องรับความเห็นชอบจากครม.ก่อนก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินหรือจะเอาอย่างไรหมายความว่ายังไงเอายังไงอะไรเงี้ยหรอตกลงจะเอายังไงอะไรเงี้ยหรอก็เหมือนแบบจะเอาเงินนะเปล่าหรือจะเอาเงินหรือจะเอาวิธีการแก้ปัญหาอย่างอื่นก็ให้เสนอมาแล้วกันไปตกลงกันมาแล้วก็กลับมาเสนอให้กับตัวเองก็เรื่องสายสีเขียวนะคะก็หลังจากนี้ไปก็กทม.อาจจะต้องมีการประชุมสภากทม.เดี๋ยวเราคงได้เห็นความเคลื่อนไหวกันว่าจะดึงเงินออกมาอะไรอย่างไรนะคะส่วนวันนี้มีรายงานนะคะว่าที่ประชุมกกต.มีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสสแบบแบ่งเขตที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนแล้วก็เชื่อว่าได้ผลการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและรับรองผลได้330เขตตามที่สำนักงานกกต.เสนอนะคะทั้งนี้กกต.ระบุตามพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสสปี61นะฮะในมาตรา127กำหนดให้กกต.รับรองผลการเลือกตั้งนะครับสสแบบแบ่งเขตอันมีเหตุให้เชื่อนะครับว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมไม่น้อยกว่า 95% ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดก็คือ380จาก400เขตนะจึงให้สำนักงานกกต.ไปพิจารณาส่วนที่เหลือให้ครบตามที่กฎหมายกำหนดและเสนอกลับมาให้กกต.พิจารณาในคราวเดียวทำให้การประชุมครั้งนี้ยังไม่มีการรับรองผลและคาดว่าสำนักงานกกต.จะเสนออีกครั้งในการประชุมในสัปดาห์หน้าก็คือวันนี้ได้ว่าไฟเขียวแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศสัปดาห์หน้าพร้อมๆกันเป็นการรับรองวันนี้ยังไม่มีการรับรองนะคะแล้วก็ตามรายงานบอกว่าเป็นไปได้ที่กกต.จะประกาศรับรองสสแบบแบ่งเขตได้ครบทั้ง400คนและสสแบบบัญชีรายชื่อครบ100คนเนื่องจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจการเลือกตั้งที่กฎหมายกำหนดให้กกต.ต้องรับฟังและความเห็นของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดส่วนใหญ่เสนอว่าเรื่องร้องเรียนผู้ได้รับเลือกตั้งนั้นจังหวัดไม่อาจดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้เสร็จก่อนกรอบเวลา60วันที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งกกต.ใช่ต้องการรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนที่คุณชัดชัยจันทร์พรายศรีกรรมการกกต.จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ70ปีในวันที่28ให้เสร็จรับผิดชอบไว้ก่อนแล้วค่อยไปรับผิดชอบร่วมกันนะเราค่อยไปนะก็นี่ไงก็เหมือนกกต.เขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาทำส่วนนี้ให้จบเพราะว่าถ้าไม่จบวันนั้นที่เราสัมภาษณ์อาจารย์สมชัยไงครับว่าเดี๋ยวมันไปผิดรัฐธรรมนูญก็ทำให้เสร็จก่อนแล้วอะไรที่ไม่ทันเดี๋ยวไปตามเอาที่หลังเพราะตัวเองไม่มีความผิดอยู่แล้วไงใช่มันมีวิธีสอยทางอื่นไงถูกไหมครับอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าถ้าในเทิงบวกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าปล่อยตรงนี้แล้วหมดอายุความไงมันยังมีวิธีเอาผิดทางอื่นถ้าคนเขาผิดจริงๆอ่ะแต่อันนี้มันเป็นแทรปไงหลอกอันนี้ไปเดี๋ยวไปดักข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวไปทำทางโน้นก็ได้เดี๋ยวไปทำทางนี้ก็ได้เรียกว่ามีอีกหลายคำสั่งรัฐใช่ไหมฮะซึ่งถ้าออกมาเนี่ยอย่างน้อยเราก็เห็นคุณรับรองไปก่อนเดี๋ยวคุณก็มีปัญหาได้ด้วยเหมือนกันนะประชาชนต้องตรวจสอบนะเพราะว่ามันมีกรณีก่อนเลือกตั้งเราเห็นคลิปเราเห็นอะไรเรื่องของการซื้อเสียงเต้ไปหมดเลยเนี่ยและอยู่ดีคุณรับรองก่อนแล้วคุณจะไปสอยที่หลังทั้งๆที่มันพอจะมีหลักฐานให้เชื่อได้ว่ามันไม่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยเดี๋ยวทัวร์ก็ลงอีกใช่ไหมฮะค่ะขณะที่พอสภาได้ข่าวแบบนี้ว่ากกต.เตรียมที่จะรับรองสส.นะคะก็มีรายงานว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมสถานที่รับรายงานตัวสส.หลังจากที่กกต.รับรองผลนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็มีการนำป้ายแสดงความยินดีต้อนรับสส.ใหม่ทยอยติดตั้งในพื้นที่แล้วก็ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการรับรายงานตัวก็ได้ดำเนินการทดสอบระบบพร้อมเสร็จแล้วมีการพอสำหรับเอกสารที่จะใช้ประกอบการรายงานตัวจันพิษประกอบไปด้วยหนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้งนี่ต้องมีหนังสือรับรองนะ2-5สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไหนบอกไม่ใช้แล้วไงสำเนาใบสำคัญการสมรสนะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส6สำเนาวุฒิการศึกษา7รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาถ่ายไว้ไม่เกิน6 เดือนขนาด1นิ้ว3รูปและ2นิ้ว6รูปนะเขาก็ยังเก็บไว้เป็นแฟ้มอารมณ์เหมือนจะไปสมัครงานนะผมว่าอารมณ์เหมือนแบบจะไปขอวีซ่ายังดีไม่ต้องไปดูเพราะเดี๋ยวต้องมีหลักฐานการเงินให้ปปช.อะไรสารพัดอีกใช่ป่ะแต่บางครั้งมันก็สะท้อนว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องไร้สาระก็คือระบบ ประเทศไทยเนี่ยมันดีมากเลยเพราะมันไม่เคยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเราเลยมันขอทุกครั้งมันขอทุกครั้งจริงๆแล้วมันกี่ปีมันถึงทำลายนะพี่ไม่รู้สำเนาบัตรประชาชนผมเคยถามเจ้าหน้าที่ที่คณะผมนะเพราะว่าที่คณะผมเนี่ยตามบันไดต่างๆเนี่ยมันมีตู้เหล็กเยอะมากเลยแล้วผมไปถามว่าไว้เก็บอะไรเขาบอกไว้เก็บเอกสารเหมือนเก็บข้อสอบเก็บอะไรอย่างเงี้ยเก็บเอกสารต่างๆแล้วผมบอกแล้วจะเอาไปทำลายได้กี่ปีเขาบอก5ปีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ด้วยความเคารพก็บอกประมาณ5ปีก็ลองคิดดู5ปีทำลายระหว่างนั้นก็สะสมเพิ่มมันไม่ใช่ยังดีที่ทำลายไอ้ตอนทำลายน่ะไม่ได้มีสมองคิดว่าอะไรควรเก็บอะไรควรทำลายก็ทำลายหมดเลยจริงเนี่ยไม่อยากแล้วเวลาจะหาหลักฐานอะไรก็ทำลายไปแล้วใช่ข้อมูลบางอย่างควรจะเก็บไม่เก็บนะไม่จะบ่นดิจิทัลไลซ์ยังไม่ทราบเลยนะดิจิทัลไลซ์ไม่ไปเห็นมีเก็บกับทำลายเก็บกับทำลายเก็บกับจำหน่ายเก็บกับจำหน่ายนะแล้วบางทีจำหน่ายผมเคยเห็นนะพี่เขาไม่ได้ไปทำลายนะเขาก็ให้รถ6ล้อมารับอ่ะแล้วเอกสารส่วนตัวของเรามันก็ไปกับ6ล้อแล้วมันหลุดไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมบางอย่างมันเป็นเอกสารรับบางอย่างมันเป็นเอกสารทำลายได้อะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้นะคะบอกว่าในการเลือกตั้งทั่วไปหากสสได้รับเลือกตั้งถึง 95% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือ475คนจาก500หากจำเป็นต้องเรียกประชุมรัฐสภาให้ดำเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้นะคะโดยภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งสสให้เรียกประชุมสภาเป็นครั้งแรกซึ่งหมายถึงงานรัฐพิธีและหลังงานรัฐพิธีแล้วก็กำหนดภายใน10วันต้องประชุมสภาครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาก็จะเป็นประธานสภาขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเลือกนายกนะคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีเรื่องของคุณพิธานะคะที่วันนี้รองนายกวิษณุพูดถึงว่าถ้าคุณพิธาอาจจะไม่ได้เข้าสภาไปโหวตเป็นแคนดิเดตนายกเดี๋ยวสักครู่มาคุยกันค่ะพี่อ๋อมกินได้เลยครับได้ค่ะเอามาอีกเอามาอีกค่ะโหยังกินไหวอยู่เหรอพี่แหมแล้วอะไรอีกอ๋อมเลือก M Probiotic